ถ้าคุณโทนี่เป็นคนที่วางแผนพัฒนาเมืองหลวงในปัจจุบันนะครับคิดว่าจะพัฒนาอย่างไรบ้างให้กรุงเทพหรือเมืองหลวงเป็นเมืองที่น่าอยู่และทันสมัยและเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะมีมากกว่ามหานครแค่กรุงเทพที่เดียวและทำให้เมืองอื่นในประเทศเป็นมหานครได้เช่นกันนะครับไม่ยากเลยครับดูไบเนี่ยทะเลทรายแท้ๆไม่มีน้ำไม่มีแม่น้ำเขายังสร้างเมืองขยายเมืองอยู่ตลอดเวลาที่กรุงเทพมหานครนะผมอยากให้ทำสองสามอย่างอย่างที่หนึ่งเนี่ยต้องกระจายความหนาแน่นของเมืองชั้นส่วนกลางเนี่ยโดยการไปถมทะเลแถวบางขุนเทียนเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพด้วยเพราะอย่างที่ผมพูดตลอดเวลาน้ำมันจะท่วมกรุงเทพอยู่แล้วนะตอนนี้ยิ่งไอ้ climate change เนี่ยทำให้น้ำทะเลสูงขึ้นน้ำมันจะท่วมกรุงเทพและจะระบายไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบถมทะเลตรงแถวบางขุนเทียนค่าถมทะเลถูกจะตายแล้วเอาที่ดินมาขายได้กำไรให้กันแล้วก็มาสร้างเมืองใหม่ที่ส่วนที่มันขยายออกไปเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวก็ได้เป็นเมืองไอ้เป็นเมืองกรีนโดยที่ให้เฉพาะรถไฟฟ้าวิ่งก็ได้นะครับแล้วก็ไม่มีใครที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยู่แถวนั้นเลยโรงไฟฟ้าก็ไม่มีแบบนั้นเป็นไฟฟ้าต้องเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดหรืออะไรพวกนี้ต้องสามารถขยายเมืองไปอีกส่วนนึงแล้วก็เอาแม่เหล็กเช่นศูนย์ราชการก็ดีศูนย์ค้าดีอะไรไปตั้งตรงนั้นเพื่อที่จะให้ตรงกลางเนี่ยมันบางลงรถมันก็จะได้วิ่งได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฟฟ้าเชื่อมระหว่างเมืองใหม่กับเมืองเก่าซะแล้วต่อไปข้างหน้าก็ไปสร้างเมืองใต้ต่างจังหวัดต่างๆเพื่อจะเป็นการที่ขยายความเจริญไปสู่หัวเมืองแล้วคนก็จะเข้าไปทำงานในหัวเมืองใกล้บ้านไม่ต้องมากรุงเทพทั้งหมดทีเดียวนะครับอันนี้ผมว่าต้องทำได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ากู้เงินขนาดนี้เนี่ยนะเป็นผมเนี่ยผมทำพวกนี้หมดนะคุ้มกว่าเยอะคุ้มกว่าแจกนะครับคุ้มกว่าแจกแล้วชาวบ้านก็ได้งานยั่งยืนมีรายได้ที่ยั่งยืนกว่าด้วยนะครับก็อันนี้ไปปรึกษาทางทีมกลุ่มแคร์ได้เนี่ยวิธีคิดแบบนี้ครับพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวนายกรัฐมนตรีบอกให้คนจนเนี่ยไปใช้ทางข้างล่างนะมันมีปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าครับซึ่งตอนนี้ก็สร้างกันไปเป็นโยงใหญ่เครือข่ายเยอะมากมายเลยผมจำได้ตอนสมัยคุณโทนี่เป็นนายกตอนหาเสียงเนี่ยจำได้ว่าตอนนั้นพูดว่าจะทำรถไฟฟ้า15บาทตลอดสายตอนหลังก็อาจจะสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์อาจจะเป็นสัก25ประมาณนี้นะครับตอนนั้นคิดได้ยังไงฮะว่า15หรือ25จะทำได้ทุกวันนี้ตอนนี้ถ้าหากดูจากเส้นทางต่างๆนะครับแต่ละสายเนี่ย40บางจุดไปถึงไกลๆหน่อยก็เป็น100แล้วทำไมแนวคิดมันต่างกันมากขนาดนี้ครับคือคำว่ามันมี 2-3 อย่างอยู่ในคำอันหนึ่งคือ sub optimization ก็คือการที่องค์กรเล็กพยายามจะเอาเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักโดยไม่คำนึงถึงเป้าหมายใหญ่ก็เรียก sub optimization ภาษาทางเอนจิเนียร์เนี่ยคือองค์กรรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยก็พยายามจะเก็บตงส่วนบริษัทเอกชนเขาลงทุนเขาก็อยากจะมีกำไรเขาก็จะพอคุณบวกเท่าไหร่ผมก็บวกต่อบวกไปเรื่อยๆชาวบ้านก็ลำบากมันต้องเจรจาเป็นบางทีเนี่ยเราถือว่านี่เป็นกิจการบริการประชาชนเนี่ยรัฐไม่ต้องควักกระเป๋าจ่ายก็ดีตายหงแล้วนะฮะก็ทำยังไงไม่ต้องเก็บตงแล้วก็ต้องเจรจาจับตั๋วรวมได้ไหมอย่างสมมติว่าต่างคนต่างทำสายใครสายมันเนี่ยอาจจะได้เงินน้อยกว่าเอามาเชื่อมกันแล้วต่อตั๋วรวมได้ซ้ำเก็บน้อยได้มากเก็บมากได้น้อยตอนนายกยิ่งลักษณ์คิดเนี่ยเขาใช้วิธีการว่าบนพื้นฐานของการเจรจาและเชื่อมแล้วก็เป็นเชื่อมกันของสายแล้วก็มาแบ่งผลประโยชน์กันมันเหมือนกับโทรศัพท์ฮะสมมติว่าเราโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายของ AIS เก็บตังค์แต่ว่ามันไปต่อของ True เขาก็มีวิธีแบ่งตังค์กันคือมันตัวมิเตอร์มันคิดให้อยู่ก็แบ่งตังค์กันเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้คอนเซปต์ของระบบโทรศัพท์มาใช้กับไอ้นี่แหละเพราะนายกยิ่งลักษณ์เขาเป็น CEO ของ AIS มาก่อนเนี่ยเขาก็เลยใช้วิธีเนี้ยมาคุยกัน